เรามาถึงแล้วครับเขตแดนเมืองแพร่นะครับฝั่งข้างหน้านั่นก็คือประเทศลาวอ๋ออีหลีน่ะแม่นเอาตกลงอีหลาเป็นอันเป็นคนลาวบ่ข้ามแม่น้ำเฮืองไปสปป.ลาวดอกท่านตะวันครับหรืออีสานดอกอิตาเวนอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยแต่ที่นี่เขตแดนเราก็คือแม่น้ำเฮืองนะครับเราผ่านไปเมื่อกี้นะครับที่ว่าการอำเภอนาแห้วว่ามาทางนี้เนี่ยผมคนหนึ่งที่หูอื้อนะครับตลอดการเดินทางไม่รู้คนอื่นจะเป็นไหมแต่ว่าผมเนี่ยหูอื้อโอ้โหทางนี้บัวเยอะจังเลยบัวเยอะจังเลยมาเลี้ยงบัวเยอะเลยครับเห็นบัวเยอะๆอย่างนี้คิดถึงพี่น้องทางเดียนเบียนฟูครับทางคนไทยดำจะเลี้ยงบัวเลี้ยงควายเนื้อเนี่ยอยู่ตามตลาดเนี่ยจะเป็นเนื้อควายนะที่เขาอบถามว่าอร่อยไหมมันก็อร่อยอ่ะซ้ายมือก็คือเทศบาลตำบลนาแห้วเทศบาลตำบลนาแห้วเรามาถึงแล้วครับเขตแดนเมืองแพร่นะครับฝั่งข้างหน้านั่นก็คือประเทศลาวเขาอยู่ดีนะแมนนี่คือนาแห้วเทศบาลตำบลนาแห้วนะครับข้างหน้าที่เห็นนะครับบ้านที่เห็นก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบอกหากันเลยตอนนี้นี่ก็คือแตกเรื่องนะยังบอกเลยว่านี่คือเทศบาลตำบลนายแห้วนะครับชายแดนไทยลาวบ้านเหมือนแพร่ตำบลนายแห้วอำเภอนายแห้วจังหวัดเลยด้านหน้านั่นก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับนี่บรรยากาศนี่ใช่ไหมชายแดนเราเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเราอยู่ทางจังหวัดเลยหรือจังหวัดหนองคายหรือนครพนมเนี่ยเขตแดนเราก็คือแม่น้ำโขงแต่ที่นี่เขตแดนเราก็คือแม่น้ำเฮืองนะครับสวยงามมากเลยครับทางไปทุ่งตะวัน415เมตรเห็นไหมเดินข้ามกันได้เลยครับเดินข้ามกันได้เลยใกล้ๆเองนะครับนู่นสะพานนี่นี่สะพานข้ามนี่ไปดูสะพานข้ามเป็นสะพานไม้น่ะเป็นสะพานไม้นั่นแหละคนลาวเห็นไหมน่ะคนละประเทศนี่คนละประเทศเป็นบ่นั่นแหละขี่รถยนต์คนละประเทศนี่ตัวต้นไม้สวย นี่คือสะพานไม้ข้ามแม่น้ำเฮืองเราจะเห็นว่ากาแฟแดนไทยเนี่ยอยู่ชั้น2นะครับกาแฟแดนไทยนี่คือขัวสบายดีบอกอ่ายคนไทยคือคนลาวไทยครับคนไทยเนาะครับเออมีพี่น้องอยู่ฝั่งทางนู้นไหมครับไม่มีครับไม่มีบ้านในชื่ออะไรก่อลูกซื้อว่าบ้านหยังก่อบ้านเมืองแพร่เหมือนกันบ้านหยังก่อบ้านเมืองแพร่ครับเอาซื้อเดียวกันครับแต่บ้านไหนตำบลหยังบ้านนี้ครับตำบลไม่ทราบบอกแต่ว่าบ้านคือกันบ้านเหมือนแพร่คือกันสปป.ลาวอันนี้บ้านเหมือนแพร่แขวงอะไรลูกแขวงอะไรอันนั้นไม่แขวงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูแขวงก่อนแขวงอะไรหนูอยู่ป.ไหนแล้วลูกป.หกครับโอ้ป.หกปีหน้าต้องม.หนึ่งแน่นอนเรียนโรงเรียนไหนปีหน้าม.หนึ่งครับนายแห้ววิทย์ครับโอ้นายแห้ววิทยาฝั่งทางนู้นก็คือสปป.ลาวนั่นแหละนี่ไหมแม่น้ำเฮืองใช่ไหมลูกนี่แม่น้ำเฮืองกั้นนะครับโอ้ยใกล้ๆเองดูสิเดินข้ามได้สบายตอนนี้ขณะนี้เวลา17นาฬิกานะครับ5โมงเย็นบรรยากาศดีมากเลยนะครับที่นี่บ้านเมืองแพร่นะครับนี่คือบรรยากาศบ้านเมืองแพร่บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับซ้ายมือเราจะเห็นร้านกาแฟแดนไทยนะครับร้านกาแฟแดนไทยเนื่องด้วยตอนนี้มัน
นักท่องเที่ยวก็เป็นเวลาเย็นนะครับก็อาจจะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือนายแห้วเทศบาลตำบลนายแห้วบรรยากาศ2ฝั่งของแม่น้ำเฮืองนะครับกั้นข้างหน้านั้นก็จะเป็นพี่น้องชาวลาวนะครับสปป.ลาวที่เราเห็นนะครับชื่อบ้านนั้นก็บ้านเมืองแพร่เหมือนกันนะครับที่เราเห็นบ้านเมืองแพร่เหมือนกันชื่อบ้านเดียวกันใช่ไหมลูกฝั่งลาวชื่อบ้านอะไรลูกไม่รู้ครับแต่เป็นฝั่งลาวครับเป็นฝั่งลาวเนาะครับหนูอยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านเมืองแพร่นี่แหละโอ้อยู่เมืองแพร่ป.ไหนเกาะป.5ป.5อ๋อเรียนอยู่โรงเรียนไหนคะโรงเรียนบ้านเมืองแพร่ตรงนี้อ๋อโรงเรียนบ้านเมืองแพร่อืมป.5แล้วเดี๋ยวจะพาเดินไปชมสะพานไม้ที่ข้ามไปสปป.ลาวแผนที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลนายแห้วนะครับนี่คือแดนสยามคอฟฟี่นะครับกาแฟสดของฝากไอศกรีมเบเกอรี่อยู่ที่บ้านเมืองแพร่นะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปชมตอหม้อเนี่ยต้องให้ขามเฉพาะวันพระอันนี้ก็หามบ่ให้เลยขอบประตูไปยูหันได้ให้ข้ามเฉพาะวันพระวันนี้มันไปหอดหันหอดวันนี้ไม่ใช่วันพระครับวันนี้วันเนนนี่ก็เดินลงไปไม่ไกลครับเดินประมาณ19ก็ถึงประเทศลาวแล้วนี่ก็คือสะพานไม้ไผ่สะพานไม้ไผ่ข้ามแม่น้ำเฮืองไปสปป.ลาวแคบเลยครับเสียงดังดีดีเสียงชัตเตอร์เนี่ยครึบยี่ดังชับชับดีดีเนี่ยแม่น้ำเฮืองนะครับน้ำใสไหลเย็นแต่ยังไม่เห็นตัวปลาเหมือนเดิมแม่น้ำเฮืองสังเกตเห็นจะมีแพร่มีแบ่บ้านเหมือนแพร่ชื่อบ้านเดียวกันนะครับบ้านเหมือนแพร่สุดเขตแดนสยามนะครับจุดตรวจบ้านเหมือนแพร่นะครับกองร้อยอสอนายแห้วสนใจยังเพื่อนเออเนาะเครื่องแจกสารมีคนมาเที่ยวดีป่ะนะมาเรื่อยอยู่ใช่ไหมส่วนใหญ่วันไหนจะเยอะวันเสาร์อาทิตย์เนาะเราออกจากบ้านเหมือนแพร่นะครับอบต.นายแห้วเราก็เลยเลี้ยวตามเขตชายแดนลาวไทยนี่แหละซ้ายมือก็คือสปป.ลาวนะครับขวามือก็ไทยเรานี่แหละเขาบอกว่ามีทุ่งทานตะวันประมาณ400กว่าเมตรก็ถึงแล้วนะครับไม่ไกลนะทุ่งทานตะวันมันก็ชมมีห้องน้ำทุ่งทานตะวันอยู่เขตแดนทานตะวันน่าจะตั้งชื่ออย่างนี้เนาะเขตแดนทานตะวันนี่บรรยากาศบ้านเฮาครับมองนี่คืออำเภอหน้าแห้วครับจังหวัดเลยเห็นไหมเฮาจะเห็นง้อโอ้หลายตัวมีตัวงามๆกำลังเล่มหญ้านะครับอยู่ที่ทุ่งหญ้าสวัสดีครับทริปนี้เรามาชมบรรยากาศย่อมๆกันนะครับก็คือทุ่งทานตะวันที่อำเภอนายแห้วเป็นหมู่บ้านก็คือบ้านเหมือนแพร่ที่เป็นรอยต่อหรือติดกับสปป.ลาวนะครับที่เดินข้ามน้ำไปเนี่ยประมาณสัก 10-20 เมตรนะก็คือเป็นพื้นที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวตอนนี้เราก็จะมาชมดอกทานตะวันกันทานตะวันนั้นเขาตอนนี้ยังไม่เงยหน้าเท่าไหร่เพราะว่าแสงแดดเพิ่งออกมาชมบรรยากาศทุ่งทานตะวันนะครับ
วันนี้เรามาเจอทิพย์คุณแม่คุณแม่แม่แม่สวยๆอีกแล้วไม่รู้มาจากไหนมาเจอกันอยู่ตลอดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วทำไมทิพย์นี้มาเจอแต่แม่แม่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยมาไปเลี้ยงหยังเฮ็ดหยังโอ้ไปต้มให้หมูโอ้เสือแมนอยู่ผักโค้นไปต้มให้หมูใช่ไหมน้องดาปู่พูดถูกไหมผักโค้นไปต้มให้หมูสวัสดีปีใหม่2566นะครับนี่คือทุ่งทานตะวันอำเภอนายแห้วจังหวัดเลยนะครับตอนนี้ก็ทุ่งทานตะวันเพิ่นไม่ได้โกรธใครหรอกครับที่เพิ่นก้มหน้าเพราะว่าแสงตะวัน3โมงเช้าแสงตะวันก็ยังไม่โผล่เลยครับอยู่ที่นี่อากาศเย็นๆพอดีเราก็มาเจอทิพแม่ๆอีกแล้วนะครับเพิ่นบอกว่าไปไหนไปด้วยกันว่างี้อ้าวไปก็ไปก็เลยมาเจอกันตรงนี้อ้าวมีตัวเล็กด้วยมีตัวเล็กด้วยติดน้องได้ด้วยค่ะตัวเล็กน่ารักมากเลยนี่ดามคำนี้ขันคำดามให้ได้เชี่ยงเหรอเอาตกลงนี่แหละเป็นคนลาวบ่โอ้ยนึกว่ามันคนนั่นฟังไทยเป็นคนลาวแต่ว่าคืออันอยู่บ้านไหนบ้านเหมือนแพร่นี่บ่อยู่บ้านแพร่นี่จังซั่นอ๋อมันเป็นหยังคือบ้านเดียวชื่อเดียวกันบ่ตำบลเดียวกันบ่บ่เคยเห็นบ่อ๋ออันนี้คือพี่น้องทางสปป.ลาวครับเพิ่นมาเก็บผักขมไปเลี้ยงหมูครับแต่ว่าเพิ่นบอกว่าขามมาน่ะย่างขามน้ำซื้อเพราะว่าน้ำก็ซ้ำเข่าเพียงเข่านี่มันบ่นั่งโอ้มันบ่ได้สูงมันบ่ได้ลึกมันบ่ลึกนี่โอ้ขาไปซั่นใดบ่อันเขาเจ้าได้เฮ็ดไปติเอาเหมือนจังคนไทยบ้านเฮาสิขามคือยังอีหล่าขามมาได้บ่ขามไปได้ขามไปเอาหักเอาหยังอยู่แค่เอาบ่โอ้ก็แสดงว่าไปมหาสู่กันมันมีหยังเบิ่งอยู่มันอยู่หั่นท่านนี่มีหมูเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงหมูนี่ครับดอกท่านตะวันครับหรืออีสานเอาดอกอิตาเลียนงามครับท่านตะวันมีมันไม่ได้เกิดเองธรรมชาตินะครับที่มันเป็นมีดวงตาและมีฟันมีปากฝีมือของมนุษย์แน่นอนครับดีลึกนกคนกระดานดอกท่านตะวันสวยดอกทานตะวันนี่บัวครับนี่คือบัวกระบือกระบือกำลังเล็มหญ้าครับกระบือกำลังเล็มหญ้ากระบือนี่ก็ตัวใหญ่ครับสวยมีจำนวนเยอะเลยของพี่น้องชาวบ้านเหมือนแพร่โอ้เหรอย้ายไปไหนครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเหรอลูกสวัสดีครับสวยหน่อยลูกสวัสดีครับ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 สวยเดินร้อนตัวเล็กสวัสดีครับก็เป็น